สนุกสุดเวียงกับภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมประจำวันนี้กันแล้วครับเด็กๆซุปเปอร์ฟันน้ำนมวันนี้ของเราจะเป็นใครไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับอารินค่ะน้องอารินน้องอารินเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับอนุบาล3ค่ะอนุบาล3จากโรงเรียนอะไรครับศิจิตาค่ะโอเควันนี้มีความพร้อมมากขนาดไหนสำหรับภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมของพี่เมียครับพร้อมมากค่ะโอ้โหดูท่าทางพร้อมจริงๆเนี่ยเตรียมตัวมายังไงบ้างเคยดูรายการมาก่อนไหมเคยค่ะเคยดูแล้วนะแสดงว่าพร้อมแล้วแหละเข้าใจด่านทุกอย่างแล้วถ้าอย่างนั้นไปสนุกกับภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมกันได้เลยครับเตรียมตัวเลยเริ่มได้เลยครับเอาละครับภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมเริ่มจากการหากุญแจนะครับซึ่งน้องอารินซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนเก่งของเราก็หากุญแจเจออย่างรวดเร็วแล้วครับก็ทำการไขกุญแจซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยครับต้องดันเข้าไปลึกๆก่อนครับอารินได้ไหมนั่นแหละครับเอากุญแจให้พี่มีก็ได้โอเคเข้าไปแล้วก็เจอกับด่านแรกครับกระโดดหมุนซึ่งซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเรานะครับก็ต้องกระโดดพร้อมกับหมุนตัวนี่นะครับก็จะต้องหมุนให้ตรงกับรอยเท้าที่พื้นนะครับผ่านไปได้แบบน่ารักน่ารักคลุกคลิกนิดหน่อยนะครับก็มาเจอกับด่านไต่ตะข่ายพิชิตความสูงครับด่านนี้ต้องใช้หลายอย่างเลยนะครับร่างกายเนี่ยใช้แทบจะทุกส่วนเลยทั้งแขนและขาต้องสัมพันธ์กันอย่างดีและที่สำคัญมากกว่านั้นคือจิตใจครับจะต้องไม่กลัวกับความสูงในระดับนี้นะครับแล้วก็ต้องมั่นใจในแต่ละย่างก้าวนะครับนี่ก้าวลงมาอย่างมั่นใจครับผ่านไปแล้วครับเจอกับด่านท่อขนาดยาวครับโบท่าทางมีการชะงักเล็กน้อยนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะท่อมันยาวเกินไปหรือเปล่านะหนูมุดเข้าไปแล้วจะไปโผล่ที่ไหนนะนี่ไงครับมาโผล่ที่นี่แหละเจอกับด่านแผ่นดินเอียงครับใส่ไปงั้นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับไม่ต้องรอเลยครับไปด่านถัดไปด้วยตัวเองได้เลยนี่เล็งอยู่นานรออยู่นานนะครับแต่ก็ผ่านด่านเลเซอร์มหาประลัยของเราไปแบบรวดเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็เจอกับด่านนี้ครับต้องมุดแล้วก็กดปุ่มสลับกันไปครับผ่านไปได้อย่างรวดเร็วเจอกับด่านกลิ้งดูดฝุ่นครับหยิบชุดขึ้นมาสวมเลยนี่คือชุดในการกลิ้งดูดฝุ่นนะครับเดี๋ยวพี่มีช่วยจับด้านบนไว้เรามุดเข้าไปด้านล่างครับมุดเข้าไปด้านล่างแล้วก็หาช่องข้างๆนะจะมีช่องให้เอาแขนออกมาอันนี้ช่องนี้เอาแขนขวาออกมาช่องนี้แขนซ้ายช่องนี้แขนซ้ายนั่นแหละครับมันลงมาแล้วเราเห็นฝุ่นไหมเล็งให้แม่นๆนะตั้งแต่ช่วงเอวลงไปคือจุดที่ใช้ดูดฝุ่นนะถ้าลินพร้อมแล้วกลิ้งไปดูดฝุ่นได้เลยครับกลิ้งแม่นๆหน่อยแม่นๆหน่อยเอาให้ช่วงเอวลงไปโดนฝุ่นยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่กลิ้งกลับมากลิ้งกลับมาเอาให้โดนฝุ่นเอาให้ช่วงเอวโดนฝุ่นขยับโอเคไหนลองลุกขึ้นมาครับมีฝุ่นติดตามด้านบนเพียบเลยนะครับโอเคนี่ถือว่าได้ฝุ่นมาเยอะครับผ่านด่านกลิ้งดูดฝุ่นไปได้ก็ต้องไต่ขึ้นไปบนบ้านลมแล้วครับอารินครับนี่ครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราคนนี้มาแบบนิ่งๆแต่ชัวร์มากนะครับทุกด่านแบบไปแบบสวยงามผ่านได้แบบว่าเนียนกริบไม่มีพลาดเลยแหละครับแล้วก็สั่นระฆังจบเกมทั้งมือก็ได้ไอ้ชิเคเป็นยังไงบ้างครับน้องอรินภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมวันนี้สนุกไหมครับสนุกค่ะถ้าทางจะสนุกจริงนะเนี่ยสนุกจริงจังมากแล้วชอบด่านไหนเป็นพิเศษครับชอบด่านดูดฝุ่นค่ะด่านกลิ้งดูดฝุ่นนะหรอทำไมครับมันสนุกค่ะมันสนุกใช่ไหมเรากลิ้งไปกี่รอบอะทั้งหมด5 รอบค่ะ จำได้ด้วยนะครับเนี่ยเก่งมากเลยโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณอรินมากนะครับที่มาร่วมสนุกกับพี่มีมาเป็นส่วนหนึ่งของซุปเปอร์ฟันน้ำนมนะค่ะโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับพี่มีกับซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนเก่งต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยอรินบ๊า